เออใช่เจนนี่เจนนี่ยอดค่อยๆไล่ไปเนี่ยไล่ไปทีละเรื่องอยู่แล้วอยากให้เจนนี่พูดเลยค่ะเพราะอยู่กองก็เป็นแบบนี้จริงเหรอคุณก็จะโดนลุมกันแกล้งอะไรอย่างเงี้ยเหรอใครเป็นคนแกล้งคุณนี่นี่ครับอ๋อเหรอมีวันไอ้นี่นอนอยู่นะครับมันมีเสียงคำรามออกมาตัวไทยนั่นหัวหน้าเค้นใส่เจนนี่ทุกคนทุกคนมันไอ้คนคือพี่ติ๊กยกเล่นติ๊กยกเล่นติ๊กอย่าพี่ติ๊กไอ้อันนี้ผมเชื่อพี่ติ๊กไม่ได้ทำในฉากนั่นเองไม่ได้ใครไม่แม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวแต่เจนนี่แยกแยกกลิ่นออกได้ไงว่าคนไหนเคนคนไหนติ๊กคนไหนอันนี้ไม่เขาไม่ใช่มากลิ่นเขาเดินมาใส่กันเลยครับเขาเดินมาใส่กันเลยแล้วไงเวลาเขามากันทีละคนอยู่เฉยนั่งคุยแล้วก็เหมือนแบบเหมือนหายใจเข้าออกอะเหมือนเป็นเรื่องไม่มีอะไรเหมือนทักทายกันฮัลโหลให้อะไรฮัลโหลปาดเนี่ยทำไมเราไม่ใส่คนอื่นเข้าบ้างอ่ะพี่มาหนูเคยทำกับพี่เคนนี่ผมไม่พูดแล้วพี่สาวไม่พูดแล้วนะอันนี้แฉตัวเองนะนี่ไงต้นเหตุที่หมดนะได้เริ่มทำใส่เขาจริงๆแล้วหัวหน้าโดนทำก่อนโดนทำก่อนเป็นพระเอกอ่ะสมัยหนุ่มๆอ่ะไปเล่นละครกับนางเอกอ่ะจะมีคุณว่าจะมีนางเอกคนไหนไหมกล้าใส่ผมอ่ะว่าคุณจะมีคุณว่ามีไหมมีไหมผสมก็ไม่น่าทำจะมีไหมจะมีไหมคุณจะกล้าใส่ผมไหมไม่ใช่ชมต้องฟังก่อนเป็นจำเป็นค่ะจำเป็นอะไรเดี๋ยวเจนนี่ลึกคือจะเป็นไงพี่แม่เคยแบบว่าปวดจนกั้นไม่อยู่ไหมเจนนี่พี่พูดเลยนะตอนเนี้ยพี่ก็อัดเบาะไปอยู่เห็นไหมถ้าเริ่มกันกูไปก่อนคือบอกก่อนเดี๋ยวก่อนนะผมเตือนนะไม่ว่าใครทั้งหมดเนี่ยมีคนเดียวที่เป็นโปรเฟสชันนอลแล้วสั่งได้เมื่อไหร่ก็ได้มีคนเดียวคือพวกเราเนี่ยมือสมัครเล่นอันนี้นี่คือมืออาชีพที่สุดจริงเหรอหลายผมมากเลยอ่ะคนสุขภาพดีพี่ติ๊กสามารถสั่งตัวเองได้และไล่โน้ตได้ไล่โน้ตไอ้เรื่องนี่ก็เป็นเรื่องธรรมชาติมากธรรมชาติใช่ถ้าเกิดเราปวดนี่คือใส่ดึงเข้าเรื่องตัวเองใช่ไหมวันนั้นเริ่มแล้วกลับมาจบหน่อยกลับมาจบเจนถ่ายละครกับพี่เคนเรื่องรักนี้หัวใจเราจองค่ะแล้วมันเป็นฉากที่มันจำเป็นจริงๆเพราะว่าเจนนี่นั่งอยู่แล้วทุกคนก็นั่งพร้อมแล้วจะนับ5 4 3 2แล้วเคยไหมที่แบบก้านจนแบบว่าไม่คิดว่ามันจะต้องแบบมันออกมาเองก้านจนสุดอ่ะมันออกมาเองสุดอ่ะแล้วมันยิ่งก้านมันคือแบบยิ่งแบบสุดสุดอ่ะแต่ว่าพี่เคนเล่าดีกว่าใช่คือมันเป็นสิ่งที่ผมไม่คาดฝันดับแรกอ่ะเหมือนเล่นกันอยู่ไงทุกคนก็เล่นนักแสดงประมาณเกือบ10คนอ่ะเล่นกันอยู่อ่ะแล้วก็อยู่ก็แบบผมก็แบบได้กลิ่นอ่ะเล่นอยู่ผมได้กลิ่นผมก็ต้องพูดบทไปครับพูดบทไปผมก็แบบอย่างเงี้ยไปฮึบฮึบพูดไปครับต้นแบบผมพูดต่อไม่ได้แล้วไงก็มัน5 4 3ทุกคนก็จะขำแต่เนี้ยมันผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่มันมีแต่กลิ่นเหม็นออกมาผมก็พูดไปเหม็นไปพูดแบบเฮ้ยมันไม่ไหวแล้วไงมันได้อีกแล้วผมก็หันมาเปล่าย้ำเสียงเมื่อกี้เรียกเลยนะติ๊กพี่ดีสุดท้ายแล้วนะมันเป็นเรื่องปกติแต่ตอนนี้คนรู้กันทั่วประเทศละอย่างพิธีกรสามแซ่บเองก็เหมือนกันถ้าเกิดว่าเรารู้สึกอย่างนั้นเนี่ยเราก็ควรจะปลดปล่อยออกมาไม่แล้วไงแล้วเคนก็เลยรู้สึกว่าเราจะต้องมีการแก้แค้นในเรื่องวาระใช่ผมก็ไม่เคยไงเราเป็นพระเอกจะไปหน้าคนอื่นก็ไม่กล้าผมก็รู้สึกเนี่ยเอาเหรอเดี๋ยวสิไม่ใช่สิเราหัวหน้าก็โดนไม่ใช่สินะวันนั้นไงอยู่ๆเราจะแบบเราก็จะแบบว่าเฮ้ยมันเป็นสิ่งที่เราไม่ควรทำไงแต่หลังจากนั้นเนี่ยพอเราเริ่มโตขึ้นเราก็เริ่มจะแบบชมพู่แต่ผมจะอย่างนี้เลยไงชมพู่เราแป๊บนะแล้วผมก็เดินไปไงยี้อะไรเงี้ยแต่ผมไม่ใช่แบบว่าคือทำเนียนๆแล้วก็ปล่อยกลิ่นเหม็นออกมาแบบทำหน้าหล่อๆยืนแล้วก็ปล่อยกลิ่นออกมาจะไม่ทำอย่างนั้นไงพี่แข่งเขาแค้นมากเลยนะแล้วเขาก็เลยมาแก้แค้นกันเรื่องนี้ใช่แล้วก็นอกจากแก้แค้นที่เป็นตัวคนเริ่มเลยแล้วแบบทำให้ทุกคนเนี่ยต้องใส่จันนี่อ่ะอ้าวอ๋อคุณก็หาคือไม่คือตอนแรกคนอื่นเขางงว่าทำไมผมทำแบบนี้ผมแล้วหลังจากนั้นผู้ชายคนอื่นก็เลยเริ่มแบบอ๋อจันนี่นี่เป็นนางเอกที่ใส่ได้โอเคอันนี้ก็แล้วอ๋อใส่ได้ใช่ป่ะโอเคแล้วคุณทำด้วยไม่ใช่เดี๋ยวฟังก่อนเหมือนเคนจะแกล้งจะแย่แต่สุดท้ายนี่คือแบบจะจั่วให้แบบช่วยแกล้งฉันหน่อยวอนเจนนี่เสพติดกินมีอาการติดไม่ได้ดมแล้วก็รู้สึกว่าสมองไม่เล่นที่พูดทั้งหมดนี่คือมีขายนะครับอนันดาคุณไม่มานะคุณก็ทำนะครับอนันดาก็ทำน้องจ่อยก็ทำไม่แต่มีคนเล่าให้ฟังแบบว่าตอนที่พี่ชายชาติแบบกำลังจะเสียชีวิตหรืออะไรสักอย่างแล้วพวกนี้ห้าพี่ๆค่ะไปใส่
ใส่พี่ชายโดยที่พี่ชายเขาไม่ได้ expect ว่าพี่ไม่ได้ไม่ทำฉากนี้เป็นฉากที่นี่ไงชาติโยดมนั่งอยู่หน้าหน้าศพของพ่อแม่ของแม่ของเขาเองเขานั่งขมาเป็นดราม่าซีนนี่ยืนจ้องเครียดมึงฆ่าพ่อแม่กูทำอะไรไม่ได้คืออีกสามคนแค้นแทนเพื่อนมากแค้นแทนเพื่อนมากศพอยู่ประมาณนู้นชายชาตินั่งอยู่นะครับมีเสียงปึ๊ดออกมาปึ๊ดผมกล้องผ่าถ่ายผมถ่ายผ่านหลังเสียงปึ๊ดออกมาเสียชัยอีกฉากนึงนี่คนแก้เขาโดนจำได้ไหมมีอยู่ฉากนึงที่บนไอ้ดาดฟ้าที่บอกว่าเฮ้ยไอ้หงโดนพวกมันจะเล่นงานเราต้องไปสืบให้ได้ว่าอะไรก็เดินคุยกันแล้วนี่เขาคุยแล้วต้องจบที่หน้าเขาเพราะปกติก็จบแค่กรุ๊ปช็อตนั่นแหละปรากฏว่าไอ้นี่3คนรวมพลังกันยังไงไม่รู้ไอ้นำปืดใส่ก่อนทุกคนเดินออกจบที่หน้าของพี่เคนนี่เดี๋ยวก่อนวันนี้ใครนัดที่นี่วะไม่ใช่อ้วนเว้ยฮะคิดว่าใครล่ะนั่นไงไอ้เลี้ยวนี่สายกันเช้าๆเข้าห้องน้ำมั่งนะจะไปไหมเขาต้องยืนจบตรงนี้ไงแล้วแม่งเหม็นก็เหม็นน่ะก็แบบแต่เดี๋ยวก่อนครับคืออ๋อเวลาทิ้งซีนกันคือทิ้งกันด้วยกลิ่นอย่างเงี้ยเหรอคะนี่คือแรงบันดาลใจโปรดอย่าถามว่าทำไมเฮียกระทิงเวลาเล่นจะมีอารมณ์สีหน้าถึงแบบถึงทำไมเฮียเขาไม่ค่อยสบายหรือเปล่าพี่ติ๊กทำไมทำอย่างนี้อยู่กับเพื่อนไงอยู่ทั้งหมดเพื่อนไงทั้งหมดที่ผ่านมาพี่เมียเชื่อเขาเหรอโอ้โหพูดกันมาขนาดนี้พี่ติ๊กครับผมอาจจะโดนใส่ร้ายก็ได้นะโอ้โหอาหารกองแกกินแต่ถั่วเหรอถามหน่อยมึงนิดกันง่ายได้อย่างเงี้ยไม่หรอกผมว่ามันเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีคืออย่างเงี้ยนี่เลยเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีคือพอโดนแล้วก็แบบไม่ได้ต้องเอาคืนแค่นี้เองละแหมแล้วพี่ดิวนะเนี่ยแล้วมันไปสั่งไปอยู่สักไกลเลยนะฮะแต่ไม่ได้เดินมาใกล้ใช่ไหมต้องการความอบอุ่นคือตรงนู้นก็ได้ไงนี่เวลาผมโดนเนี่ยเขาแบบอย่างเงี้ยผมโดนอย่างเงี้ยผมก็แบบโอ้โหนี่แล้วไม่ไปทำกับพี่แดงบ้างไงทำทำไมไม่ทำผมมาทำพวกคุณกล้าทำกับพี่แดงเหรอไอ้นี่ทำว้ายแต่พี่แดงเขาเมานะเขาบอกว่าพวกนักแสดงทั้งห้าเนี่ยนะคะเวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยก็ไม่ต้องเมาก็ได้ก็น่าจะรู้อ่ะจะขาดใจตายเหลืออย่างแกนี่โอ้ขาดหัวชื่ออะไรวะอะไรอยู่เราวะไอ้ชื่ออะไรชื่อมันสวยแน่เลยใช่สวยก็แค่นั้นน่ะตาไม่ถึงโถ่เอ้ยชื่ออะไรชื่ออะไรเราวะชื่ออะไรเอ้ยชื่ออะไรเว้ยไม่ชื่ออะไรชื่ออะไรโอ้ยเอ้ยชื่ออะไรไม่เป็นชื่ออะไรชื่ออะไรเจ้าคืน3เท่าเลยมันเยอะไปไหมเอา2เท่าได้ไหมอ่ะนั่นน่ะสิเท่าเดียวก็พอมั้งไม่ได้ยังไงก็ต้อง3อ้าวครึ่งเท่าเท่าครึ่งเท่านึงเท่ากูนี่แหละเท่าทั้งนั้นเท่ามึงแล้วเท่าไหร่อ่ะลีลาเยอะในเกมนี้จริงนะมีน้องประจานประกาศประกาศเว้ยนักเรียนเชิญขึ้นทีวีเลยครับเวทีโอ้ตายมาไหนแย้มจีมากอุ้ยโคตรสร้างเลยมาโดนไงก็โดนทำใจแล้วพี่เคนพี่เคนก็นอกบทตลอดแล้วเนี่ยเพราะจริงๆแล้วมันนอกตลอดอยู่แล้วฮะก็พอเป็นตัวละครแล้วนะในความเป็นเพื่อนเนี่ยเราบอกเนี่ยแค่เนี้ยตบหัวกันได้อะไรกันได้อีนี่จกไข่เลยนะเจอเพื่อนมันจกงี้เลยจริงๆเขาไม่มีบทให้โดนล็อกดีดไข่นี่ไงโดนแก้แค้นโดนเพื่อนแก้แค้นดีดไข่จริงๆเขาไม่มีบทให้ครับเขาไม่มีบทให้ครับแล้วพวกเราไปกองถ่ายนะคือถ้าเกิดเป็นวันที่ต้องมาเจอกันรวมตัวกันนะมันเหมือนกับเราไม่ได้ไปทำงานนะครับใช่ครับเราไปเล่นกันแล้วนี่นำทีมเพราะบางทีมันอยู่ที่เซ็ตเมียกูไม่รู้นะไอ้จริงๆจริงๆเราจะยืนคุยกันหน้าเซ็ตสนุกสนานหัวล้อเขาจะถ่ายเราก็ยังไม่ถ่ายหัวล้อพี่อ๊อฟ
อยู่มอนิเตอร์ไกลๆต้องวิ่งมาด้วยอยากเล่นด้วยอยากเล่นด้วยความจริงพี่ต้องเป็นคนนับ5 4 3ใช่เหรอคะก็เป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันอยากเล่นด้วยอยากเล่นด้วยมันเล่นกันแล้วยาวเลยนะผู้ช่วยเข้ามาตามนะพี่พร้อมแล้วค่ะแม่ทุกคนกําลังคุยแต่บีบนักแสดงบีบนักแสดงบีบนักแสดงในโซเชียลนะคะเค้ามีกระแสว่า4จตุรเทพในเลือดมังกรเนี่ยเป็น F4 ของเมืองไทยเลยทีเดียวแล้วพี่ออฟคือใครครับเสียงแสงวะนี่ผมว่าอันนี้เหมือนอีกอนันดาเนี่ยจะเหมือนกับออร์แลนโดบลูมเออใช่อยู่นี่เหมือนอะไรนะผมเหมือนหลายคนเขาบอกอดัมแซลเลอร์อดัมแซลเลอร์เบนแอฟเฟล็กแล้วใครอีกเลี้ยงเฉาเวยเลี้ยงเฉาเวยเออพี่ติ๊กหลิวเต๋อหัวเหมือนอะพี่ออฟแบทพีทเป็นไรกันหนูอ่ะคิดว่าจะเป็นมิเชลโอบามานี่ไงลูปิต้ายงไงคุณดำไปไหมอ่ะก็ถือว่าเป็นเกียรติที่เป็น F4 เมืองไทยอะไรคือจริงๆแล้วเขาเปรียบเทียบให้ฟังว่าสมัยก่อนตอนรุ่นผมก็เกิดไม่ทันนะฮะ F4 เนี่ยก็คืออาเล่าให้ฟังว่าละครดังมากก็แค่นั้นแหละผมเคยดูถ้ามันก็มีท่าเออว่าดาเจนนี่มาทำไมเนี่ยเจนนี่มาโดนลูกพี่จิ๊กนวลรัตน์สวัสดีครับอุตส่าห์พี่จิ๊กครับขอโทษนะครับขาอะไรนะกางเกงขาอ่อนนภามาบ้าขาบ้ายืนหน่อยเห็นไหมว่าเนี่ยอยู่ที่กองถ่ายเป็นยังไงเราต้องเงียบที่สุดขนาดเงียบก็โดนอ่ะละครเรื่องนี้ไม่ได้ดังแค่เมืองไทยนะคะคุณผู้ชมแฟนจีนก็มาตามรอยในละครไทยด้วยเหมือนเวลาแดจังกึมอ่ะแล้วเราไปเกาหลีเราก็อยากไปถ่ายแบบแดจังกึมใช่ไหมเวลาแฟนจีนเข้ามาเขาก็จะไปถ่ายตามรอยที่คุณถ่ายอ่ะเขาก็อยากจะถ่ายแบบพวกคุณแฟนจีนอ่ะคุณอยู่นี่เขาก็อยู่นี่เหมือนกันอย่างงี้พี่แฟนจีนเขาอุตส่าห์เน้นนะขอบคุณครับขอบคุณครับเขาชอบการบู๊ของติ๊กด้วยรู้ป่ะเหรอถึงขนาดแบบว่าให้ติ๊กเนี่ยเป็นจอมยุทธของเขาเลยเหรอชอบการบู๊ของติ๊กด้วยรู้ป่ะถึงขนาดแบบว่าให้ติ๊กเนี่ยเป็นจอมยุทธของเขาเลยเหรอจริงนี่เขาทำอย่างนี้มาให้เลยนะทำยังไงครับทางโอ้พี่อยู่กับป๋องจริงๆเนี่ยป๋องจริงๆจันเจ้าอะไรนะหวังเหาหวังเหามาหันจันเจ้าป๋องบุญจริงป๋องบุญจริงแม่จันเจ้าตบให้ด้วยหวังเหาเอาที่มาหันหัวสุนัขมาไม่ไหวแล้วกับนักแสดงละครเรื่องนี้นี่ยังมีอีกนี่เป็นนี่เลยปูจักรพรรดิเลยเนาะเขาจะต่อเนียนเลยเขาจะต่อเนียนเนาะจักรพรรดิฮ่องเต้เสด็จแล้วฮ่องเต้ใครจะหารู้ไหมทรงพระเจริญหมื่นปีใครช่วยพูดภาษาจีนบอกแฟนคลับจีนด้วยว่าไหนอะมีอ่ะเหม็นมากอ่ะเชื้อชาวกาติกปุ๊ดปุ๊ดฟุ้งว้าวนะทุกวันนี้มีแฟนคลับจีนมาด้วยนะครับมีป่ะมีครับมีได้ไงแฟนคลับจีนรู้เรื่องพี่ติ๊กมาพูดรู้มั้ยพูดยังงงอยู่ไม่เป็นความจริงไม่เป็นความจริงแฟนคลับจีนบอกไม่เชื่อโหนี่เท่มากโดนเป็นสักดอกเลยใครดูนี่หล่อมากนี่พี่ออฟก็เหมือนคล้ายๆนี่พยายามจะพยายามดูนี่ๆอันนี้ว่ะเนี่ยอันนี้หนังเกาหลีแล้วอ่ะที่เป็นผีอะไรอ่ะที่เป็นแต่หนูก็อยากดมผมพี่ออฟสักทีเอาเลยดมเลยครับดมเลยอยากรู้ว่ามันเป็นไงอ่ะเอาเลยครับอันนี้ผ่านการซักมาแล้วขอตรงๆที่สุดเลยครับโอเคมั้ยพี่ออฟพี่ออฟใช้อะไรซักผมอ่ะก็ไปเป็นน้ำยาล้างจานอย่างที่บ้านอะไรที่บ้านซักเลยคือคุณแม่คุณสาบทำหน้าหรือเปล่าเวลาคุณทำงานคุณทำหน้าทำหน้าได้ข่าวว่าหัวหน้ากับพี่แอนดิวเป็นคู่เกย์กันในกองอ๋อเหรอผมชอบนั่งคุยกับคุณไงตอนแรกๆอะไรพี่แดงเขาก็แซวไงอ๋อแต่หลังๆไม่ชอบคุยคือผมเนี่ยจะชอบคุยนี่ไงเขาเล่นเขาเป็นเซียนนี่เวกบอร์ดแล้วเป็นกีฬาหนึ่งที่ผมอยากจะทำยังไงนะคุยนัดแนะกันอย่างดีถึงวันนี้ยังไม่ได้ไปเลยนะพี่ติ๊กนี่จะถามว่าเสือโคร่งมีหลงเหลืออยู่ไหมที่เขาใหญ่ผมจะถามจะแยกเป็นเรื่องๆถ้าพี่ติ๊กเนี่ยผมจะคุยเรื่องวันนักอุทยานเออโอเคพี่ครับที่เขาใหญ่นี่ยังเหลืออยู่กี่ตัวประชากรกวางมีเท่าไหร่แต่ถ้าพี่ออฟเนี่ยผมจะคุยเรื่องของเก่าแล้วก็เรื่องกาแฟซึ่งของเก่าเนี่ยเป็นสิ่งต้องห้ามของกองถ่ายเพราะถ้าคุยปุ๊บพี่ออฟจะไม่ทำงานแล้วน้องจ่อยจะคุยน้องจ่อยเขาจะเป็นพวกหนุ่มแบบว่า
แบบเทรนหน่อยเรื่องกระแสเรื่องอะไรความฮิปความอะไรก็ต้องถามเขาคืนนี้เที่ยวที่ไหนบาร์ไหนเก๋เรื่องผู้หญิงเป็นยังไงมอเตอร์ไซค์คันล่าสุดคืออะไรอย่างนี้เขาจะเป็นแบบว่าหนุ่มแบบว่าส่วนเจนนี่เนี่ยก็คุยทั้งไปหัวหน้าให้คำปรึกษาพี่แอนดิวเรื่องครอบครัวยังไงบ้างไม่ได้ปรึกษาถามคือยังไม่มีไงแล้วทำไมคุณถึงอยากรู้ว่าเรื่องลูกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยคือเพื่อนน้องๆผมเขาก็มีลูกกันตั้งแต่แบบเด็กๆเลยผมชอบเคนว่าตื่นเต้นไหมตอนมีลูกพร้อมแบบอ้าวแล้วคุณไม่อยากมีเป็นของตัวเองอ่ะนั่นไปขโมยมีลูกด้วยกันไหมเอาไม่ละภรรยาดีนะถ้าได้กันลูกออกมาตัวดำตัวนึงขาวตัวนึงคือเคยอ่ะเอางี้ดีกว่าได้โอกาสแล้วเดี๋ยวจะให้แต่ละคนเนี่ยนะเมาออฟดีกว่าใครอยากเมาออฟเมาพี่แอนดิวเนี่ยเคยเมาในรายการว่าเรื่องแรดเนี่ยจริงๆแล้วเหมือนชีวิตของพี่แดงกับพี่ออฟใช่หรือไม่จริงๆแล้วเนี่ยผมว่าตัวละครทุกตัวพี่ออฟเขาเอาบางพาร์ทในชีวิตมาใส่เขาแล้วเขาก็มาขยายความมันมีโครงเรื่องไปแล้วเขาก็เอาดีเทลบางอย่างในชีวิตเขามาใส่คือเขาอยากเป็นอย่างนี้อยากพี่ติ๊กช่วยเล่นช่วยเล่นเป็นแบบที่เขาอยากเป็นให้หน่อยให้พี่ติ๊กเล่นให้พี่เคนเล่นแล้วพอมาถึงผมเป็นอย่างเงี้ยเท่ๆยิงลูกกระจายเด่นออกมานี่คือส่วนหนึ่งของชีวิตจริงพี่ออฟในแต่ละคนอยากยิงแบบข้างหลังแบบไม่ต้องมาก็คุณดูเรื่องผมดิกดดันกับพี่แดงเอามาลงเรื่องผมนะอันนี้ไม่ต้องข้ามไปดีกว่าทำให้รู้ว่าแบบว่ารักภรรยามากแค่ไหนก็มาใส่ในตัวละครดูแบบจะเรื่องของเรื่องจะเอาใจพี่แดงแค่นั้นแหละพออยากได้อะไรก็ดิวพี่ชอบนี่มากเลยกล้องรุ่นเนี้ยมึงช่วยพูดหน่อย 400,000 นะดิวฮะผมเค้นมีอะไรก็เลยบอกว่าผมจะพูดให้พี่โดนหรือให้เขาซื้อให้ก็ได้ครับพี่ยังไม่ได้ทุกวันนี้ยังไม่ได้อ๋อทุกวันนี้ก็ไม่ได้เลยตกลงก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยไม่ช่วยครับช่วยซ้ำแล้วรุ่นใหม่ก็มาแล้วด้วยฮะรุ่นใหม่ก็มาอีกเมียผมแข็งมากแข็งปะอ่ะหัวหน้าครับอ่ะหัวหน้ามีอะไรอยากพูดกับพี่ออฟมั้ยคะจริงก็เมาไปเยอะแล้วนะเอาชมบ้างละกันเป็นคนที่ผมอยากทำงานด้วยนานแล้วในฐานะผู้กำกับชอบจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าพี่ออฟเขาเป็นคนที่แม่นเขาเป็นคนที่มีภาพในหัวว่าอย่างนี้อย่างนี้พอเขาอ่านบทปุ๊บเขาถึงบอกตัวละครมันจะต้องโตต้องจะเป็นอย่างนี้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 เชื่อพี่ดิเชื่อพี่ดิลองดูแล้วพอเวลาที่เราเล่นเราก็จะรู้ว่าอ๋อเออใช่ไอ้ทิศทางที่พี่พูดสิ่งที่เขาแนะมาหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างนั้นแล้วก็เราก็สนุกเราทำงานแล้วเรามีความสุขแล้วก็เขาให้พื้นที่นักแสดงในการเล่นในการที่จะได้แสดงครับขอบคุณครับพี่ติ๊กแหละพี่ติ๊กแหละพี่ติ๊กถึงแม้ว่าเวลาเวลามันข้ามกันไปดิมันข้ามไปดิถึงแม้ว่าผมจะได้มีโอกาสร่วมงานกับพี่ออฟบ้างเล็กๆน้อยๆก็ตามแต่ผมไม่เห็นถึงศักยภาพของเขานะฮะก็เขาเป็นคนที่แบบให้อิสระในการแสดงของนักแสดงคือแบบให้ซัดไปเลยเต็มที่แต่ว่าเขาจะมีสิ่งที่เขาต้องการอยู่แล้วแล้วก็ถ้าเกิดมันใช่เนี่ยมันก็คือใช่แล้วก็เขามีในเรื่องของการอธิบายได้เคลียร์การอธิบายนานมากเขาใช้เวลานานมากกว่าจะอธิบายครับซึ่งจะต้องโม้เรื่องนี้เรื่องพระให้ผมฟังก่อน 3-4 องค์อะไรเงี้ยแต่เรื่องละครนิดเดียวเรื่องละครนิดเดียวนะฮะแต่ก็ทำให้มันเกิดการผ่อนคลายไม่มีใครเกรงไม่อะไรนะครับรีแลกซ์มากๆเลยเอาไว้มีโอกาสนะพี่นะเต็มๆสักเรื่องนะเน่สัญญากันแล้วนะครับผมเฮ้ยอย่าโคตรอัพบอกเลยอย่าโคตรอัพโคตรอัพเยอะเหรอยังอีกครับเจนนี่อ่ะเจนนี่ตัวเจนนี่เองเคยถ่ายละครกับพี่ออฟป่ะคะพี่ออฟเล่นเป็นคุณพ่อที่ต้องปลอมตัวเรื่องแรกเลยป่ะใช่ค่ะที่ต้องปลอมตัวเป็นเหมือนกับคุณยายพี่ออฟต้องเป็นผู้หญิงใช่ค่ะแล้วก็เหมือนกับห่วงลูกมากตอนนั้นเจนนี่ก็เกรงมากเลยค่ะแล้วก็ไม่คิดว่าแบบเอ๊ะชีวิตนี้จะได้มาร่วมงานกับพี่ออฟอีกพอได้มาร่วมงานกับพี่ออฟซึ่งพี่ออฟเนี่ยเป็นพุ่มกับจันนี่ก็แบบด้วยความที่เราจะแบบเกรงกลัวศักยภาพของพี่ออฟมากๆอะค่ะก็มีความเกรงอยู่แล้วจันนี่ก็จะบอกพี่ออฟแล้วพี่ออฟมีอะไรให้ว่าอันนี้ได้เลยนะ อยากให้ทำอะไรทำให้คือให้พูดเลยอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพี่ออฟไม่เคยพูดเลยแกจะแบบว่ามาพร้อมกับ A4 แล้วก็เขียนบทใหม่ตลอดเวลาเอาบทใหม่รวมถึงฉากคุณพ่อเสียซึ่งโอ้โหจันนี่ท่องแล้วจันนี่ก็เครียดมากแบบคือท่องในบทมาแล้วมาถึงกองปั๊บอ่ะเจนให้ดูใหม่แล้วคิดดูสิว่าฉากนี้ถ่ายเย็นแล้วต้องร้องนิ้วด้วยใหม่ทั้งหมดใหม่ทั้งหมดแล้วไม่ซ้อมออให้เล่นจริงออจันนี่ก็เป็นแบบต้องร้องนิ้วด้วยร้องนิ้วคือทำทุกอย่างอยู่ในฉากนั้นนะคะแต่ก็ผ่านไปด้วยดีแล้วก็รู้สึกดีใจที่บางครั้งเนี่ยพี่ออฟจะเป็นคนที่เห็นศักยภาพบางอย่างในตัวนักแสดงคนนั้นๆนะคะ
อย่างแบบฉากที่กอดคุณพ่อในเรื่องคือจะไม่ได้แตะคุณพ่อเลยเพราะว่ากลัวคุณพ่อดุแต่พี่ออฟก็จะเห็นว่าแบบจันนี่ต้องการมากยืนแบบอย่างเงี้ยจะไปแล้วออกสตาร์ทรอฟรีพี่ออฟบอกอยากกอดไม่อยากกอดไม่อยากกอดไม่ไปสิแล้วมันถึงแบบมันพุชนักแสดงไปได้อีกอะค่ะในโลกนี้จะหาใครได้เท่าพงษ์พันธุ์นี่เน่นี่พูดเหมือนเวอร์แต่สำหรับผมผมชอบเอานักแสดงฝรั่งเป็นบรรทัดฐานแต่ผมว่าเขาบรรทัดฐานเขาไม่ได้ด้อยกว่าเวลาคนถามว่าละครเมืองไทยฝรั่งฝรั่งมันก็ต้องกลับพร้อมกันสี่เรื่องจริงๆนี่เขาเครียดมากนะครับคือถึงมันจะเป็นเรื่องเดียวกันแต่ว่าเขาต้องโฮทุกเรื่องและเวลาถ่ายไปถ่ายไปไล่ๆไปทีละเรื่องอ่ะมันจะจบก่อนไม่ได้เพราะว่ามันต้องหาข้อสรุปให้แต่ละเรื่องถ้าอันนี้ขยับนิดนึงมันมากระเทือนอีกหลายเรื่องซึ่งนี่เขานะครับเขาทั้งบททั้งกำกับทั้งต้องคิดต้องประชุมกับทีมงานและนักแสดงต้องคิดดีเทลเขาถึงต้องแบบว่าต้องคุยกับหลายๆคนนี่เหนื่อยมากนะครับนี่มันกำลังพูดถึงหนังหน้ากูใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่นี่หน้าใสนะครับตอนถ่ายละครนี่โซมกว่านี้มากดูเหนื่อยล้ามากครับแล้วจริงๆผมว่าเขาเครียดแล้วก็เขาพูดเสมอว่าเฮ้ยพี่ล้มไม่ได้เพราะว่าพี่เครียดไม่ได้เดี๋ยวพี่แดงเนี่ยจริงๆเขารักภรรยามากนี่ไม่ได้เลยแล้วมีอันหนึ่งที่มันนอกเหนือจากพี่นะนี่ด้วยส่วนตัวที่ผมเห็นเองคือทีมงานของพี่เนี่ยเป็นทีมงานที่เข้มแข็งมากเป็นทีมงานที่เก่งพี่โชคดีที่ได้ทีมงานที่เก่งขอบคุณมากเพราะจริงเพราะว่าไม่รู้สิเพราะผมได้มีโอกาสทำงานด้วยแล้วเขารู้สึกว่าพี่โชคดีหรือไม่พี่ก็สามารถที่จะแบบทำให้พวกเขาเนี่ยเก่งได้อันนี้ต้องขอชื่นชมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าผมทำละครผมดีทีมงานพี่หน่อยนะครับได้พี่ขอบคุณนะพี่อ๊อฟครับอะไรนะเดี๋ยวนะจะเอาทีมงานทั้งหมดทั้งมวลจะขอทีมงานทั่วไปอย่างนี้ไม่เอาตัวพี่อ๊อฟไปด้วยเลยเหรอคะมันอาจจะเอาเมียผมไปเป็นก็ถือว่าเป็นซีรีส์ที่ประสบความสำเร็จมากๆจะถามพี่อ๊อฟว่าคิดจะทำเป็นซีรีส์อีกไหมคะจริงๆแล้วมีโจทย์ทั้งจริงๆแล้วช่องเขาก็มีงานที่เป็นซีรีส์อยู่ตลอดเวลานะแล้วก็หากมีโอกาสนะครับเขาให้ทำก็ได้ไม่มีปัญหาครับแล้วก็ทำงานต้องมีความสุขผมทำงานซีรีส์นี้5เรื่องดิวบอกเหนื่อยมากทุกคนบอกเหนื่อยมากจริงๆแล้วเรามีความสุขนะสุขที่ได้มาเจอเพื่อนๆพี่ๆน้องๆสิ่งที่พวกเราประทํากันอยู่นี้เขาเรียกว่าศิลปะร่วมอาจารย์สดใสพันธุมกมลเขียนไว้ว่าละครคือศิลปะร่วมศิลปะของเสื้อผ้าศิลปะของการจัดแสงศิลปะการถ่ายทำศิลปะของการแสดงศิลปะของการกำกับศิลปะการเขียนบทละครโทรทัศน์ทุกอย่างมารวมกันโดยเล่าผ่านนักแสดงออกสู่สายตาของประชาชนผมไม่ได้เก่งนะแต่ผมมีทีมงานที่เก่งผมมีบุคลากรที่เก่งมาทำงานด้วยกันแล้วงานของเราออกไปถ้าประสบความสำเร็จมันไม่ใช่ผมคนเดียวมันเป็นนี่นู่นนู่นเต็มไปหมดเพราะนั้นขอบคุณทุกๆส่วนหนึ่งเลยคนเขียนบทละครไม่มีทางสนุกได้ถ้าบทละครโทรทัศน์ป่วยไม่มีทางสนุกได้บทคือก้าวแรกของละครโทรทัศน์นะครับสองบทประพันธ์บทภัณฑ์ที่เราหยิบเอามาทำในซีรีส์นี้กราบขอโทษคนเขียนหนังสือด้วยเพราะว่ามีบางส่วนที่เราเปลี่ยนแปลงแล้วก็ดัดแปลงเพราะว่าในหนังสือบางทีมันเนื้อหามันนิดนึงเราเอามาขยายเป็น20ชั่วโมงเนี่ยบางทีก็บางส่วนก็จะแตกต่างจากหนังสือก็จะไม่เหมือนนะครับคนที่เป็นแฟนคลับของผู้เขียนหนังสือเขาก็อาจจะแบบอะไรยังไงแต่ว่าอันนี้กราบขอโทษด้วยเราพยายามรังสรรค์นะแล้วก็ขอบคุณช่อง3ที่ให้ทำสำคัญที่สุดขอบคุณคนดูครับที่ดูละครโทรทัศน์เราเนาะนะครับเพราะฉะนั้นก็นี่แหละเป็นหนึ่งในศิลปะร่วมทั้งหมดแม้กระทั่งท่านผู้ชมก็เหมือนกันหากชมชอบใจก็เป็นการเสพงานที่มีความสุขนะครับพี่พูดหล่อไหมหล่อมากเขาบอกว่าหล่อมากหล่อมากดีมากค่ะเนี่ยทั้งหมดเนี่ยออกที่ตรงนี้ค่ะนี่ทั้งหมดเรื่องอะไรพวกนี้ตัวเดียวไม่เอาแล้ววันนี้ต้องขอบคุณมากค่ะนักแสดงนะคะและผู้กำกับค่ะจากซีรีส์เลือดมังกรทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะหวังว่าจะแซ่บสมใจคุณผู้ชมนะคะเดี๋ยวพักสักครู่เดียวค่ะกลับมาแซ่บกันต่อช่วงหน้าค่ะสำหรับ
ช่วงนี้นะคะมีอีกหนึ่งหนุ่มค่ะที่รอเราอยู่นะคะเรียกได้ว่าเป็นชายในฝันของสาวๆมากมายเลยเอางี้แล้วกันนะคะถ้าคุณเป็นแฟนเขาไม่ว่าจะเป็นแฟนเพลงหรือว่าแฟนอะไรก็แล้วแต่เขากำลังจะมีคอนเสิร์ตใช่ไหมคะเขาบอกว่าบัตรจะขายกันหมดแล้วนะคะคนเพราะฉะนั้นวันนี้เพื่อเป็นการเอาใจค่ะแฟนๆทุกคนเราก็เลยจะพาไปเซฟกับเขาไปดูการซ้อมคอนเสิร์ตเขาแบบประชิดติดตัวเลยแทบจะขี่คอเขาซ้อมกันเลยล่ะค่ะคนไปพบการซ้อมคอนเสิร์ตของสแตมป์อภิวัฒน์ค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้ถึงแล้วค่ะสถานที่นัดหมายนะคะของหนุ่มในฝันของสาวหลายๆคนนะคะแต่งเพลงก็ได้ร้องเพลงก็เพราะเล่นกีตาร์ก็เป็นโอ๊ยตายแล้วแต่ได้ยินข่าวว่าจะแต่งงานแต่มีคอนเสิร์ตใหญ่เอ๊ะเอายังไงตกลงจะมีคอนเสิร์ตหรือจะแต่งงานต้องคุยกับเขาค่ะตามมาอุตายคุณคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณแม่ครับนี่คือกำลังซ้อมกันอยู่เหรอคะใช่ครับพี่ขออนุญาตคุยแป๊บนึงก่อนได้ไหมคะมันถึงคุยด้วยกันนะพี่ไม่พี่คนนี้ดีมากเลยอะค่ะ เราเขาดีมากเลย โอ้ยโชว์รูมยังขนาดนี้นะคะไม่อยากจะคิดเลยงั้นเดี๋ยวพี่หนึ่งนั่งคุยกับพี่เมย์ต่อเลยแล้วกินข้าวไว้อ้าวไม่ใช่ค่ะนั่งคุยกับคุณอ๋อเหรอพี่หนึ่งเชิญรับประทานอาหารก่อนนะคะค่ะเชิญนี่คุณมาไล่ต้องตีผมออกหมดเลยเหรอครับค่ะเชิญไล่ออกค่ะเชิญค่ะโอ้ไปกินข้าวกันก่อนนะอ้าวเราจะมาคุยกับสแตมป์กันเลยนะคะนี่เป็นที่ทางของคุณเลยนี่เป็นห้องซ้อมของเราครับเฮ้ยทำไมห้องซ้อมคุณมันหรูหราเงี้ยนี่เป็นห้องซ้อมของพี่กั้งกรุ๊ปไรเดอร์นะครับอ๋อเหรอเรามาเช่าเขาใช้คุณก็จะอยู่ในเนี้ยตอนที่คุณจะซ้อมคอนเสิร์ตถูกต้องครับพี่คุณจะฝังตัวอยู่ในนี้ใช่ครับงั้นย้อนกลับไปได้ไหมว่าคุณชอบดนตรีมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่ตั้งแต่เด็กๆนะครับมารู้สึกอยากเล่นตอนประมาณอายุสัก10-11ขวบมันเกิดอะไรมันมีอะไรแบบว่าพุ่งตรงเข้าหาคุณหรือว่าคุณไปเห็นอะไรที่รู้สึกว่าเฮ้ยนี่แหละคือสิ่งที่เราชอบมีเพื่อนผมอัดเทปเพลงร็อกมาให้ฟังแต่ว่าเป็นจุดเปลี่ยนจริงๆคือช่วงที่พี่ป๊อตบนนั้นร็อกเนี่ยออกทัวร์ไลท์โชว์นั่งอยู่ที่บ้านพ่อนั่งอยู่ข้างๆแล้วก็ดูพี่ป๊อตใส่จงกระเบนก็เต้นเพลงบุษบาแล้วพ่อบอกว่าถ้ามึงโตไปมันเป็นงี้กูจะเตะมึงอ้าวเท่มากจริงๆรู้สึกว่าชอบโมเดิร์นด็อกมากก็เลยอยากเล่นดนตรีมันปลดปล่อยมันไม่ต้องแบบว่ามาเซตติ้งมี MV สวยงามไม่ต้องมีแบบทีมงานมันแบบโหนี่มาดุ้นๆเลยนะดิบๆมันเป็นตัวของตัวเองได้ไม่จำเป็นต้องแบบเมื่อก่อนถ้ามีค่ายเพลงก็ต้องคุณต้องแต่งตัวแบบนี้คุณต้องเต้นแบบนี้คุณต้องร้องแบบนี้แต่ป๊อตโมเดิร์นด็อกคือทำลายทุกอย่างแหกกฎทุกอย่างก็พอดูพี่ป๊อตแล้วก็เริ่มชอบดนตรีอย่างจริงจังอยากเล่นกีตาร์แต่ว่าที่บ้านไม่มีที่ว่ามีคีย์บอร์ดอยู่อันนึงรู้สึกว่าตอนนั้นมันต้องเพลงล็อกมันไม่ได้เราต้องได้กีตาร์เสียงแตกๆก็ทำไงอ่ะก็พยายามจะขอผู้ปกครองว่าอยากได้กีตาร์แต่ว่าก็รู้สึกว่าคุณพ่อคุณแม่ก็อยากให้เรียนหนังสือก่อนนะแล้วก็พยายามใบ้เขาใบ้ว่าเราอยากได้มากก็พยายามซื้อหนังสือที่แบบเป็นกีตาร์ปกหลังเป็นกีตาร์แล้วก็วางอยู่บนโต๊ะอะไรเงี้ยแบบเฮ้ยเราอยากได้จริงๆแต่ว่าไม่ได้บอกด้วยคำพูดก็ไม่ได้ผลสักทีก็มีตอนม.3ก็บอกว่าแม่ก็เริ่มเห็นใจยื่นข้อเสนอว่าถ้าเรียนแล้วได้เกรดเกิน 3.00 เนี่ยแม่ซื้อกีตาร์ให้แล้วคุณได้นะ 3.0 ไม่ถึงได้ประมาณ 2.8 แต่ก็อัพขึ้นมาได้นึงนะแต่มันยังไม่ถึงที่แม่ขอไง3เนี่ยแต่แม่ก็ให้เมื่อก็แบบว่ามีการผ่อนปรนก็ได้กีตาร์ตัวแรกมาดีใจมากกลับมาซ้อมใหญ่เลยตึง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 บุษบาเรามาแล้วบุษบาเรามาแล้วแล้วไงก็เริ่มตั้งวงกับเพื่อนเริ่มไปประกวดช่วงนั้นก็มี Hot Rap Music Award ใช่ทุกคนต้องประกวดในเวทีนี้แล้วก็ตั้งวงกับเพื่อนไปประกวดแล้วก็ตกรอบหมดเลยแต่ก็สนุกไม่ได้เข้าอะไรเลยใช่ใช่สนุกแต่คุณก็ยังแบบว่าดำรงตำแหน่งมือกีตาร์เรื่อยมาใช่ชอบร้องไหมตอนนั้นยังครับยังแล้วตอนไหนที่มันเริ่มแบบเฮ้ยมันเริ่มเข้าจริงจังแล้วมันเริ่มแบบคนเริ่มเห็นเราละก็มาทุกช่วงเข้ามหาลัยก็มาได้มาทำเพลงละครสถาปัตย์เพลงเฮ้ยรู้สึกชอบการแต่งเพลงก็เลยชอบการทำเพลงขึ้นมาตอนนั้นก็มีขึ้นแฟตที่แบบว่ารับเปิดแบบแนวอินดี้หน่อยเด็กๆทำได้แบบว่าไม่ต้องเป็นศิลปินก็ได้ก็ส่งไปก็ก็เริ่มได้เปิดเขาก็เปิดให้คุณใช่ครับก็เริ่มสนุกจนกระทั่งเกือบเรียนจบก็ได้มีการส่งเดโมไปให้ต่างค่ายต่างๆก็มีไปเจอกับพี่บอลกับเสียพงเห็นค่าของเราแล้วก็เรียกเรามาแบบเฮ้ยมาคุยว่าแบบเฮ้ยเรามาทำเพลงกันไหมซึ่งเขาเป็นฮีโร่ของเรามาตลอดใช่เป็นเด็กฝึกหัดก่อนแบบว่าไปร้องเพลงจีบไปบ่อยแต่งเพลงโฆษณา ไปแต่งเพลงแบบไปลูกมือเขาคุณก็ได้วิชาความรู้มาจากตรงนั้นใช่ก็เสียงอยู่นาน 2-3 ปีใช่ครับเพลงแรกที่คุณได้แต่งแล้วมันออกสู่สาธารณชนได้เป็นที่รู้จักมีเพลงอะไรมีเพลงนึงที่โหได้รางวัลสีสันอวอร์ดโดยที่เรางงมาก
ือเพลงน้ำตาของพี่เบิร์ดปลดปล่อยอารมณ์ร้าวรานผิดหวังภายในใจที่มีแล้วก็มีชื่อเราอยู่ในรางวัลแล้วก็บอกเฮ้ยมีคนเห็นค่างานของเราก็เริ่มมีกำลังใจขึ้นมาครับหลังจากนั้นก็เฮ้ยหรือเราจะเอาดีทางนี้ก็เลยไปเรียนกับพี่บอยอย่างจริงจังมากขึ้นนอกจากเพลงน้ำตาของพี่เบิร์ดที่คุณได้สีสันอวอร์ดแล้วมันมีเพลงไหนอีกตอนในช่วงนั้นมีราตรีสวัสดิ์ของก๊อฟเนี่ยที่เป็นที่รู้จักหน่อยที่เป็นแต่งให้ทหารสามจังหวัดชายแดนภาคใต้แต่ว่าเพลงที่ทำให้เป็นที่รู้จักจริงๆเนี่ยก็คือเพลงความคิดก็คือเพลงคุณเองเพลงของผมเองเห็นบอกเพลงความคิดของคุณได้รางวัลไปถึง17รางวัลผมจำทุกรางวัลไม่ได้แต่ก็ต้องขอบคุณมากในช่วงเวลานั้นที่17รางวัลเนี่ยทุกเวทีอ่ะคราวนี้คุณก็ไปโลดเลยดิคุณก็ไปใหญ่เลยก็เริ่มมีงานเข้ามาจ้างไปเล่นตามที่ต่างๆแล้วก็ได้ทำอัลบั้มต่อๆมาก็เริ่มมีงานเพลงมากขึ้นก็มีคนรู้จักมากขึ้นนอกจากนั้นคุณยังไปแต่งเพลงให้อุ๋ยบูดาเปสต์อีกใช่ป่ะใช่ใช่นี่แต่งร่วมกับพี่บอยด้วยกับพี่อุ๋ยด้วยมันก็เลยกลายเป็นเพลงลืมไปก่อนลืมฉันลืมไปก่อนเข้าข้อมูลแน่นมากได้ไหมลืมไปก่อนถูกต้องครับเพราะฉะนั้นคุณจึงมีพรสวรรค์หรือมีความสามารถในการแบบแต่งเพลงสดๆได้บ่อยมากมันมาจากช่วงนั้นแหละที่เราไปเล่นดนตรีแล้วก็ทุกคนไม่รู้จักเรารู้จักเพลงความคิดแล้วเรามีเพลงความคิดอยู่เพลงเดียวเรามักจะเอาเพลงความคิดเนี่ยมาแปลงเป็นทำนองของความคิดแต่เนื้อคุณก็หาเอานู่นนี่นั่นคนดูจะได้แบบอ๋อมันก็สนุกนะถึงแม้มันจะมีแค่เพลงเดียว อะไรครับเพราะฉะนั้นวันนี้สามแซบเอาซะหน่อยไหมมาดูสามแซบกันพิธีกรครบครันสวยทุกคนนี่พี่คนนี้มีตัวตนมีตนแต่ไม่มีผัว ไม่สักอย่างครับขอโทษทีชอบที่จะบอกเลยว่าของอะไรเหล่านี้นะคุณมันต้องใช้ความสามารถแล้วเป็นการเป็นแบบพรสวรรค์โดยส่วนตัวอย่างแท้จริงใช้ความน่าด้านเหมือนกันคนเราก็เห็นคุณตอนที่คุณประสบความสำเร็จแล้วแต่กว่าจะมาถึงวันนี้คุณแต้มต้องผ่านอะไรมาบ้างคุณท้อไหมคุณอยากจะล้มเลิกอะไรมันไหมมันผ่านมาได้ด้วยความชอบในงานของเราแล้วก็ผมว่าแต่ละสเต็ปของแต่ละอาชีพแต่ละคนแต่ละชีวิตเนี่ยมันก็จะมีสิ่งที่ยากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ต้องก้าวขึ้นไปแต่ละก้าวมันก็จะมีความยากขึ้นไปมันไม่มีอะไรที่มันเป็นแบบว่าเรียบง่ายมันก็จะธรรมดามันก็จะเท่าเดิมหรือว่าถ้ามันง่ายกว่านั้นคือมันการเดินลงถูกการเดินเนินลงเนี่ยถ้าใครมันก็ไม่ได้ใช้แรงอะไรมากมันง่ายแล้วมันเร็วแต่ว่าการเดินขึ้นไปแต่ละสเต็ปเนี่ยมันใช้กำลังแล้วก็ใช้กำลังใจกำลังกายสูงคนอย่างคุณให้กำลังใจตัวเองไงมันจะต้องมีแบบคุณเคยมีโมเมนต์ไหมที่ฉันเป็นนะหรือใช้เวลานั้นอะมองกระจกแล้วก็แบบเฮ้ยพูดให้กับเลยแบบฮึกเหิมอะให้กำลังใจคุณมีอย่างนี้ไหมหรือว่าคุณอาจจะไม่ได้พูดมันออกมาเป็นคำพูดก็ได้แต่คุณมีอะไรที่แบบพูดให้ตัวเองอะไรนี้ไหมผมว่าสิ่งที่ผมทำเลยนะคือฟังเพลงที่เราชอบตอนเด็กอ๋อมันจะเป็นกำลังใจให้คุณมันจะทำให้เราเห็นภาพตอนเด็กๆว่าตอนที่เราเริ่มต้นว่าแบบวันที่เรากำลังมีไฟมากๆแววตาเราเป็นยังไงอะฟังเพื่อให้ย้อนกลับไปคิดถึงความรู้สึกแบบนั้นอีกครั้งนึงแล้วพอฟังแล้วแบบน้ำตามันจะไหลออกมาไอ้แววตาเหล่านั้นมันจะกลับมาเพลงอะไรอ่ะที่เป็นฟังอ่ะก็เพลงพวกพี่ป๊อดอะไรพวกนี้ครับก็แบบโอ้สมัยนั้นที่เราไปดูคอนเสิร์ตเขาเนี่ยแบบเราแววตาเราเป็นอย่างนี้แล้วเราอยากจะเป็นอย่างเขาอ่ะแล้วนี่เราทำอะไรอยู่เราได้เป็นครึ่งนึงของเขาหรือยังอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะกลับมาแล้วก็แบบสวยมีไฟอีกครั้งนึงคุณกำลังมีคอนเสิร์ตใหญ่ครับผมคุณจากเด็กคนหนึ่งที่คุณไปดูคอนเสิร์ตคนอื่นเขาแล้วคุณก็มีแววตามีพลังมีไฟวันนี้คุณกำลังจะไปยืนอยู่บนจุดนั้นแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับใครหลายต่อหลายคนรวมทั้งให้ความสุขความบันเทิงเขาคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งนี้มีชื่อว่าไวตามิลเสนอสแตมฟ้าผ่าครับไวตามิลเสนอสแตมฟ้าผ่าถูกต้องทำไมต้องเสนอสแตมฟ้าผ่าเออทำไมอ่ะออมันจะผ่ามาแล้วมันจะเห็นอะไรคือมันเล่นที่ Impact Arena ซึ่งมันใหญ่มากสำหรับผมคือปกติผมจะเล่นที่เล็กๆของคุณเล็กๆแบบว่าคุยกับคนดู50คน100คนอะไรเงี้ยของคุณไปอันนี้เป็นหมื่นเลยก็เลยรู้สึกว่าเราต้องสู้มันต้องมีอะไรฟ้าผ่าลงมามันต้องมีความเปรี้ยงปร้างแล้วก็มันยังมีความเป็นกันเองอยู่คุณเล่าสักนิดได้มั้ยว่าคอนเสิร์ตคุณจะมีอะไรบ้างมันใหญ่มากสำหรับผมใหญ่ที่สุดในชีวิตแล้วน่าจะจุดสูงสุดในอาชีพของผมแล้วก็โปรดักชันมันจะเยอะแล้วก็ผมยังอยากที่จะคุยกับคนดู อยู่แต่ว่าการคุยกับคนใน Impact Arena มันคงไม่ง่ายแล้วก็คงต้องใช้การสื่อสารด้วยโปรดักชันต่างๆนะครับแล้วก็ผมก็อยากจะทำอะไรเป็นของที่ตัวเองชอบมากๆนะครับ อย่างหนังสือการ์ตูนสแตมฟ้าผ่านะครับที่แถมกับทุกคนที่ไปดูจะได้เหรอได้ทุก
ได้ทุกบัตรทุกใบที่ได้ที่ซื้อครับหนังสือการ์ตูนนี้คือมีความพิเศษอย่างไรจะมีการเล่าเรื่องก่อนที่จะมาเป็นคอนเสิร์ตแสดงฟ้าผ่าเกิดว่าเป็นการเซตมูดแอนด์โทนว่าเวลาไปถึงคอนเสิร์ตแล้วคุณจะเจออะไรบ้างมันก็จะมีความกะโหลกกะลาความไร้สาระความติ๊งต๊องอ่ะสิ่งที่ผมอยากจะทำในคอนเสิร์ตนี้คือมันเป็นคอนเสิร์ตบ้าบอที่มันจริงจังอ่ะเอาสิลายเส้นการ์ตูนคือของคุณสะอาดครับเป็นพี่เบียร์ชอบใช่ไหมเขาเป็นนักเขียนการ์ตูนที่ไปได้รางวัลที่ญี่ปุ่นนะคะคุณแล้วคุณก็ชอบเขาเงี้ยผมชอบมากถามหน่อยได้ไหมคุณจะเล่นคนเดียวเลยหรือเปล่าหรือว่าคุณจะมีแขกรับเชิญผมมีอยู่แล้วครับผมที่บอกได้มีคุณปามี่แล้วก็มีวงMCKจากญี่ปุ่นเป็นวงต่างประเทศนะครับแต่ก็ยังมีแขกรับเชิญอีกมากมายที่กรี๊ดแน่นอนเหรอครับผมแต่ว่าถ้าบอกเลยเดี๋ยววันจริงไม่กรี๊ดใช่ครับคอนเสิร์ตคุณจะมีเมื่อไหร่19กันยายนนะครับที่ Impact Arena บัตรเป็นไงบ้างใกล้หมดแล้วนะครับแล้วคุณเล่นรอบเดียวเลยอย่างงี้ผมเล่นรอบเดียวเลยรอบเดียวก็เหลือแล้วช่วงนี้คือช่วงของการซ้อมคอนเสิร์ตหนักมากๆของคุณถูกต้องแล้วถ้ากายพร้อมใจพร้อมคุณทำได้แต่เดี๋ยวนะคุณก็ซ้อมคอนเสิร์ตหนักคุณต้องเตรียมเฮ้ยงานแต่งคุณอะที่คุณเคยบอกว่าคุณจะแต่งปีนี้ใช่แล้วไงอะคืองานแต่งพร้อมกับงานนี้อีกเฮ้ยเพราะเตรียมตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วสนใจมาเป็นพิธีกรไหมฮะสนใจว่าสนใจไปเป็นเจ้าสาวไหมสนใจโอ้ดิฉันได้รับเกียรติได้เลยเหรอคะได้ยังไงก็ได้ค่ะแล้วแต่ความต้องการของคุณค่ะดิฉันชอบเห็นคนได้กันค่ะอ๋อจริงฮะค่ะมีความสุขเหมือนกันได้กับเขาไปด้วยคุณอยากมีลูกไหมอยากนะเหรอจริงชอบเด็กตอนแรกๆไม่ชอบพอโตมาก็เริ่มชอบมันเป็นช่วงวัยฮอร์โมนมันทำให้เราชอบเด็กโอ้ยถ้าคุณมีลูกคุณต้องแต่งเพลงกันอยากแต่งเพลงเด็กให้ลูกนะเห็นพี่บอยไตเขาแต่งเพลงให้ลูกแล้วลูกก็ชอบมากสุดเฮ้ยนี่คือจุดสูงสุดของอาชีพนี่คือคนที่เรารักชอบเพลงของเราคุณมองไหมว่าคุณจะเป็นพ่อแบบไหนน่าจะเป็นคนที่ห้ามโน่นห้ามนี่เยอะขี้กลัวไงกลัวแบบเดี๋ยวหัวจะไปทนนู่นเดี๋ยวยุงจะกัดแต่ว่าแฟนผมจะค่อนข้างเป็นคนอีกแบบนึงก็ไม่รู้ว่าถึงเวลาเป็นพ่อเป็นแม่แล้วจะเป็นยังไงแล้วเวลาคุณจะเลี้ยงลูกคุณจะให้ลูกกินอะไรยังไงคิดไหมเราจะแบบว่าป้อนลูกนิดนึกภาพสแตมป์ป้อนอาหารลูกอะไรยังนึกไม่ออกนะผมก็คงต้องระมัดระวังว่าเป็นคนแพ้อาหารเยอะอ๋อคุณน่ะเหรอตอนเด็กก็แพ้นมวัวอ้าวเหรอใช่ครับแล้วคุณกินอะไรอ่ะกินนมถั่วเหลืองอ๋อทดแทนได้มีโปรตีนกันแล้วสำหรับลูกต้องเช็คดูว่ากินได้ไหมเพราะฉะนั้นไหนเรามาที่ห้องซ้อมของคุณแล้วจะไม่ดูคุณซ้อมดนตรีก็กระไรอยู่กายพร้อมใจพร้อมเราซ้อมได้แน่นอนนี่อ่ะเดี๋ยวพบกับการซ้อมของแซมได้เลยค่ะเชิญค่ะขอบคุณมากครับที่รักเธอเราไม่ได้ต้องสักระยะอย่างที่อาจพอรักเธอเธอก็รักไปสิ่งที่ขอไม่ต้องขอดูคอนเสิร์ตกันนะคะวันที่19กันยายนนี้อย่างแน่นอนที่ Impact Arena นะจ๊ะแหมเจอศิลปินชายลิ้นเปรี้ยเลยอันแรกมีบัตรก็รีบไปกันนะคะคุณแล้ววันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าค่ะ Emilio Pucci ค่ะ Commit Asin ค่ะเครื่องประดับรัดเกล้า The Wonder Room Anything Air และณัฐามณีค่ะค่ะวันนี้พวกเราคงจะต้องลากันไปก่อนนะคะพบกับ3แซ่บได้ใหม่ในวันอาทิตย์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะโพลิพัท